การเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือที่ชาวอีสานเรียกว่าหูบแต้มจะเขียนทั้งด้านในและด้านนอกโบสถ์เพราะสิมหรือโบสถ์มีขนาดเล็กมากสร้างขึ้นให้พระสงฆ์ประกอบพิธีทางสังฆกรรมเท่านั้นเช่นที่วัดสนวนวารีพัฒนารามจังหวัดขอนแก่นผนังด้านนอกเขียนเรื่องสินไซนิทานพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมมากของอีสานหรือชื่อสังสินชัยในภาคกลางจิตรกรเลือกใช้สีน้ำเงินและสีเหลืองมองแล้วสบายตาลีลาการเขียนสนุกสนานเล่าเรื่องในลักษณะคล้ายการ์ตูนไม่เขียนตามแบบแผนเช่นจิตรกรรมไทยโบราณกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย